ต่ายชุติมาอดีตนางเอกดังโพสต์ครั้งแรกหลังสะพัดรักร้าวสามีพันล้านกุ๊บกิ๊บแห่ให้กำลังใจแห่ส่งกำลังใจให้กับอดีตนางเอกวัยรุ่นที่กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวสำหรับต่ายชุติมานางเอกภาพยนตร์ดังเรื่องซีซันเชนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหลังแต่งงานกับไฮโซทิมพิธาสามีธุรกิจพันล้านมาได้6ปีและมีน้องพิพิมในวัย2ขวบเศษลูกสาวตัวน้อยเป็นพยานรักแต่ล่าสุดกระแสโซเชียลได้จับตา IG ส่วนตัวของทั้งคู่กลับไม่เห็นภาพของสามีภรรยาร่วมกันแถมเมื่อไม่กี่วันหนุ่มทิมยังได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่า Yes sir strong dad จนเกิดความสงสัยมีปัญหารักร้าวอะไรกันหรือไม่กระทั่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสาวต่ายก็ได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวพร้อมแคปชั่นส่อนัยยะชวนสงสัยเช่นกันขอสู้เพื่อลูกว่า The love of my life I will fight for youเพื่อพี่พิมพ์มาม่าทำได้ทุกอย่างไฟโต้ทำกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ขอให้สู้ๆติดตามทั้งครอบครัวมาโดยตลอดเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆให้กำลังใจทั้งคู่และน้องพี่พิมพ์ด้วยเช่นเดียวกับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยเธอได้ส่งรูปหัวใจสีแดงให้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ